เรื่องครูชยศเดี๋ยวขอหันครึ่งตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อเพราะว่าล่าสุดมาดามเดียแถลงข่าวเปิดใจแล้วนะคะว่าจะเดินหน้าสู้ต่อในการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และจะสู้ด้วยน้ำตาติดตามการแถลงข่าวจากมาดามเดียเลยค่ะในการที่จะแสดงถึงจุดยืนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9นะคะอย่างที่เดียได้กราบเรียนพี่ๆสื่อมวลชนไปตั้งแต่วันแรกที่เดียแถลงถึงจุดยืนแสดงถึงความตั้งใจของเดียเพื่อผ่านไปยังสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์และรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะว่าจุดยืนที่เดียตั้งใจเสนอตัวเองเป็นทางเลือกในการลงรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเดียมีความเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะว่าหนทางเดียวที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นที่ไว้วางใจกลับมาเป็นที่หวังของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการทำจุดยืนการเมืองและการทำอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาชัดเจนเพื่อเป็นทางที่หวังแล้วก็เป็นได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะและอันที่สองก็คือการที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองค่ะพี่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนเพื่อสังคมที่วันนี้กำลังเผชิญความท้าทายกับโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปฏิวัติเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาปัญหาเรื่องของ global climate change เรื่องของสภาวะโลกร้อนหรือกระทั่งปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่วันนี้ประเทศเราได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มรูปแบบปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นในทั่วประเทศทั่วโลกต่างๆในขณะที่ประเทศของเรายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้เลยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่วันนี้สังคมและประชาชนทุกคนจะต้องเผชิญความท้าทายในอนาคตดังนั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองจะต้องทำก็คือการที่เราจะต้องเสนอทางออกในการก้าวไปรอในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมค่ะและสุดท้ายด้วยจุดตรงนี้เดียจึงเชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่พรรคการเมืองจะต้องทำก็คือการยึดโยงประชาชนการที่เราจะต้องเคารพในเสียงประชาชนต้องรับฟังทุกความต้องการของประชาชนและการตัดสินใจเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อตัวเราเองค่ะและด้วยเหตุผลที่เดียได้กราบเรียนย้ำไปอีกเมื่อสักครู่เดียจึงอยากจะบอกกับพี่ๆสื่อมวลชนและบอกเพื่อผ่านต่อไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงประชาชนทุกๆคนค่ะว่าเดียตั้งใจและเดียก็ศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการณ์ค่ะและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเดียถึงเสนอตัวเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นเดียจะไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดใดๆเดียจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองแต่เดียจะขอสู้ให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกอย่างไรค่ะเดียคิดว่าถ้าพูดถึงในพรรคแน่นอนค่ะยิ่งมีจำนวนแคนดิเดตผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มากเท่าไหร่เหมือนที่ตัวเดียเองก็เสนอตัวเองเป็นหนึ่งทางเลือกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกพรรคจะมีตัวเลือกได้มากขึ้นแต่ในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดเดียว่าตรงจุดนี้น่าจะต้องเป็นการตัดสินใจของประชาชนมากกว่าค่ะว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนจะรู้สึกอย่างไรกับพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนจะยังคงให้ความไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าวันที่เดียตัดสินใจเพราะเราศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการณ์แบบนี้เพราะเรามีความฝันว่าเราอยากจะทำการเมืองแบบนี้ดังนั้นเดียจึงตัดสินใจที่จะลงมือทำค่ะมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจเพราะว่าเดียไปต่อรองผลประโยชน์ใดๆเดียไม่ได้ตัดสินใจบนสิ่งที่เดียไปคำนวณถึงผลแพ้หรือผลชนะในการเลือกตั้งเป็นตัวตั้งค่ะและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเดียก็ขอยืนยันในจุดยืนของตัวเองคือจะขอทำตามความฝันและจะขอสู้จนถึงที่สุดค่ะค่ะ
็นการตัดสินใจนะคะของทางสมาชิกพรรคทุกๆท่านซึ่งเดียเคารพในเสรีภาพในความเห็นที่แตกต่างค่ะในตรงจุดนี้เองเดียคงไม่สามารถที่จะตอบแทนสมาชิกท่านอื่นๆได้ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรแต่เดียเห็นว่าอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้หรือไม่อย่างที่เดียบอกว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปดักรอความเปลี่ยนแปลงของอนาคตของโลกที่วันนี้สังคมกำลังเผชิญความท้าทายได้หรือไม่เราจะเป็นทางเลือกเราจะเป็นทางหวังให้กับประชาชนได้หรือไม่เดี๋ยวว่าวันนี้มันชัดเจนก็คืออนาคตของพรรคประชาธิปัตย์และอนาคตของผู้สมัครทุกคนนะคะไม่ได้อยู่ในมือใครเลยแต่ว่าอยู่ในมือของตัวเองเขาเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกค่ะก็คงจะต้องขอกลับมาประเมินนะคะอย่างที่ได้เรียนพี่น้องๆสื่อมวลชนไปว่าเดียศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์ในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์เช่นนี้และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเดียถึงตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันแรกเพราะเดียศรัทธาว่าพรรคประชาธิปัตย์เราเป็นพรรคที่มีประชาชนเป็นเจ้าของเราไม่มีเจ้าของที่มาคอยกดปุ่มชี้นิ้วสั่งการสมาชิกทุกคนมีเสรีภาพทางความคิดในการที่จะแสดงออกและการที่จะยึดโยงกับประชาชนจนถึงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เองก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เดียคงจะต้องกลับมาประเมินว่าหลังจากนี้แล้วทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงเป็นเหมือนที่เดียได้เดินเข้ามาสมัครพรรคประชาธิปัตย์ในวันแรกเหมือนที่เดียได้ศรัทธาหรือไม่ค่ะสินใจใดๆค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือคงต้องขอกลับมาประเมินก่อนว่าเดี๋ยวว่ามันก็เป็นหลักของการทำพรรคการเมืองหรือว่าหลักของนักการเมืองค่ะที่เราจะเข้าไปร่วมงานกับพรรคการเมืองใดเราก็ต้องดูว่าอุดมการณ์ของพรรคการเมืองนั้นเป็นเช่นไรใช่ไหมคะมันก็คงเป็นตรงจุดนั้นค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นความผิดของใครเลยพรรคก็เป็นเรื่องของพรรคสมาชิกก็เป็นเรื่องของสมาชิกแต่ว่าแนวอุดมการณ์ของเดียก็เป็นเรื่องของตัวเดียเองค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าหากเราไม่เหมาะกับองค์กรใดก็คงเป็นเรื่องของเรามากกว่าที่จะต้องพิจารณาตัวเองค่ะเดียไม่ได้เคยคิดว่าเดียเทหมดหน้าตักหรืออย่างไรนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเดียก็มีความฝันในการเมืองแบบนี้และเดียก็เห็นว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เราต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนเพราะเราไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้มันไม่ได้เกิดเป็นเพราะเพียงแค่ปัญหาเฉพาะภายในค่ะแล้วเสนอสิ่งอื่นใดเดียคิดว่าการทำหน้าที่ในฐานะนักการเมืองหรือการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรที่เป็นพรรคการเมืองนั่นคือการยึดโยงกับประชาชนคือการทำงานเพื่อประชาชนแต่ไม่ได้เป็นการทำงานเพียงแค่เฉพาะภายในหรือเป็นการทำงานเพียงแค่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนภายในพรรคประชาธิปัตย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้มันจะเลือกแล้วอ่ะแต่ว่าเสียงมันจะเทไปทางเฉลิมชัยอยากจะฝากบอกอะไรถึงโหวตเตอร์หรือว่าพรรคพักเดียก็อยากจะฝากบอกไปยังเพื่อนๆสมาชิกพรรคทุกๆคนนะคะว่าหลายคนบอกว่าเดียเป็นเลือดใหม่ประชาธิปัตย์เดียเข้ามาทำงานกับพรรคเพียงแค่ประมาณ1ปีเศษๆค่ะแต่วันนี้ค่ะในฐานะคนคนหนึ่งที่เป็นเลือดใหม่ประชาธิปัตย์เดียก็เชื่ออย่างที่บอกว่าในหลักของวิถีอุดมการณ์และเดียก็เลือกที่จะขอยืนหยัดขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะทำตามความฝันและความเชื่อความศรัทธาของตัวเองค่ะแต่ความศรัทธานี้ของเดียหรือว่าและเดียก็เชื่อว่าเพื่อนๆอีกหลายคนก็คงมองไม่ต่างกันมันจะไปถึงฝั่งไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความยินยอมพร้อมใจหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆค่ะแต่ว่าอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ณวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่มือของใครเลยการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์จะเกิดขึ้นได้จริงนั้นก็อยู่ในมือของพวกเราทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นเดียอยากจะขอโอกาสให้ในวันพรุ่งนี้ในวันที่9ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนได้เปิดโปรดโอกาสได้โปรดเปิดโอกาสให้กับตัวเดียได้เข้าไปแข่งขันได้เข้าไปต่อสู้ในการลงรับสมัครเลือกตั้งหัวหน้าพรรคค่ะตั้งแต่ในการที่จะผ่านมติโหวตนะคะ3ใน4ในการยกเว้นคุณสมบัติเพื่อให้เดียได้เปิดทางได้เข้าไปสู้ในการแข่งขันเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและอย่างที่เดียได้พูดไปในคลิปนะคะว่าการให้โอกาสครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงการให้โอกาสเดียในการเลือกตั้งแต่
มันเป็นการให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ที่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะยังไม่มีค่ะเพราะเดียคิดว่าวันนี้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนและรวมถึงประชาชนทุกๆคนและสมาชิกก็คงจะได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เดียตั้งใจคือเดียก็ตั้งใจมาด้วยตัวเองจริงๆค่ะและเดียก็ยังยืนยันว่าหากวันนี้เราต้องการจะฟื้นฟูพรรคเราต้องเลิกที่จะเลือกจากความสัมพันธ์เลิกที่จะเลือกบนระบบอุปถัมภ์ค่ะมันต้องก้าวข้ามจุดนี้ให้ได้เราต้องเลือกคนที่คุณสมบัติและความสามารถอย่างแท้จริงถ้าหากเราเริ่มต้นด้วยการเลือกเพราะความสัมพันธ์มันก็จะนำมาสู่ปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจคนในพรรคและสุดท้ายคนที่เสียหายที่สุดก็คือประชาชนและพรรคที่จะต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถออกไปค่ะอย่างนั้นแล้ววันนี้เดียต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งมากๆนะคะที่วันนี้ได้เข้ามาติดตามการทำข่าวแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้เดียได้แถลงความในใจไปยังสมาชิกพรรคแล้วก็รวมถึงประชาชนทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะนี่ค่ะแถลงเปิดใจของมาดามเดียนะคะยืนยันชัดเจนว่าไม่เปลี่ยนจุดยืนจะขอเดินหน้าสู้ต่อแล้วก็จะขอสู้จนถึงที่สุดด้วยครับแต่อย่างแรกเธอต้องได้รับการงดเว้นข้อบังคับบางประการเพื่อเธอสามารถลงท้าชิงตำแหน่งได้ก่อนนะก็เดี๋ยวรอดูว่าที่สุดแล้ววันที่9ธันวาคมพรุ่งนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะ